สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาเอกสารที่ว่าได้สัญชาติฝรั่งเศสนะคะเนี่ยค่ะได้เอกสารอย่างเป็นทางการจากทางเปอร์ฟิชชูว่าเป็นคนฝรั่งเศสแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นัดจะถ่ายทอดประสบการณ์นะคะการที่นัดได้สัญชาติในช่วงที่มีการกักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะหลังจากที่เราทราบว่าได้สัญชาติโดยที่ในช่วงที่ได้สัญชาติเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะไม่มีพิธีมอบสัญชาติให้กับเรานะคะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะนัดจะขอย้อนกลับไปที่ตั้งแต่นัดได้สัมภาษณ์นะคะนัดสัมภาษณ์วันที่20กุมภาพันธ์2020หลังจากสัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าในช่วงเดือนมีนาคมประกาศนะคะทางรัฐบาลประกาศให้มีการกักตัวก็ทุกคนอยู่บ้านนัดก็คิดว่าโอ้โหถ้ามีการกักตัวระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางราชการเนี่ยน่าจะทำงานช้าผลของการขอสัญชาติว่าน่าจะได้สัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติเนี่ยน่าจะช้าออกไปแต่ปรากฏว่าไม่นะคะหลังจากที่เดกอนฟินามองแล้วนะคะก็คือว่าไม่ได้กักตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภานัดได้รับจดหมายให้นัดไปสัมภาษณ์กับทางตำรวจของเมืองเพราะว่าในเมืองนัดเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่บ้านแต่ว่าจะเป็นจดหมายให้เราไปสัมภาษณ์กับตำรวจนัดก็ไปคนเดียวค่ะไปคุยแล้วก็คำถามที่เจ้าหน้าที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราเองนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายไม่ได้มีการถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าความรู้ทางกฎหมายอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะแต่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัวเราเองล้วนๆว่าทำไมเราถึงได้มาอยู่ฝรั่งเศสเราขอสัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหตุผลอันใดเรามีลูกกี่คนลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนเป็นเรื่องของเราล้วนๆนะคะดังนั้นคำถามก็จะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะคือสัมภาษณ์ประมาณเดือนปลายเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็เป็นวากองนัดก็ไปเที่ยวก็คิดว่าเออสัญชาติเนี่ยน่าจะทราบผลประมาณสักปลายปีเพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บอกนัดว่าผลจะออกประมาณ6เดือนถึง12เดือนนัดก็คิดว่ารอน่าจะประมาณสัก12เดือนนะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่17เซปตอมนะคะ17กันยายนเนี่ยนัดก็ได้รับอีเมลอันนี้นัดปริ้นออกมานะคะเป็นอีเมลที่บอกว่าเราได้รับสัญชาติฝรั่งเศสแล้วและในอีเมลนี้จะมีรายละเอียดว่าเราสามารถที่จะเอาอีเมลนี้ไปทำเรื่องขอการ์ดไอเดนติตี้นะคะก็คือบัตรประชาชนฝรั่งเศสแล้วก็ทำพาสปอร์ตได้พร้อมกับมีลิงก์ให้เราขอใบเกิดได้ที่เว็บไซต์นี้ลิงก์นี้อย่างเงี้ยค่ะนัดก็ดำเนินการขอใบเกิดฝรั่งเศสเลยทันทีเพราะคิดว่าใบเกิดฝรั่งเศสมีความสำคัญที่เราจะต้องมีเก็บไว้แล้วก็เผื่อไว้ใช้ในการขอการ์ดไอเดนติตี้แล้วก็ทำบัตรทำพาสปอร์ตนะคะก็ไม่นานนะคะนัดได้ใบเกิดฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวนัดจะให้ดูนะคะใบเกิดฝรั่งเศสก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดของเราชื่อวันเดือนปีเกิดแม้กระทั่งว่าเราแต่งงานวันไหนเราเคยเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งนัดเคยเปลี่ยนชื่อ2ครั้งเขาระบุหมดเลยนะคะว่าเคยเปลี่ยนชื่อจากชื่อนั้นเป็นชื่อนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือในใบเกิดเนี่ยมีรายละเอียดทั้งหมดโอเคพอนัดได้ใบเกิดแล้วนัดไปที่แมรี่ของที่เมืองค่ะเพื่อขอทำการ์ดไอเดนติตี้ทั้งที่เรามีอีเมลนี้นะคะอีเมลยืนยันว่าเราได้สัญชาติแล้วเราสามารถที่จะไปขอการ์ดไอเดนติตี้หรือบัตรประชาชนฝรั่งเศสได้แต่ปรากฏว่าทางแมรี่ของเมืองนัดไม่ทำให้นะคะเขาบอกว่าเราจะต้องรอใบที่ยืนยันว่าเราได้สัญชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการก่อนนะคะใบนี้เรียกว่า Déclaration de nationalité française ค่ะแบบนี้ค่ะ
โอเคในเมื่อยังทำการ์ดไอเดนติตี้ไม่ได้นัดก็รอนะคะรอว่าเมื่อไหร่ที่ทาง Perfectu เขาจะส่งเอกสารมาให้ว่าเราได้สัญชาติฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการปรากฏว่าในเขตของนัดเนี่ยรอจนถึงวันที่8ออกตอบนะคะเมื่อสักครู่นัดบอกว่านัดได้เมลว่านัดได้สัญชาติวันที่17เซปตอม17กันยายนแล้วหลังจากนั้นประมาณ3สัปดาห์นะคะก็คือวันที่8ออกตอบนัดได้เมลนี้ค่ะเมลนี้เนี่ยในรายละเอียดก็คือเขาจะนัดเรานะคะว่าให้นัดเนี่ยไปเอาใบที่ยืนยันว่าเราได้สัญชาติฝรั่งเศสนะคะอย่างเป็นทางการเราไปเอาเอกสารนี้วันที่2โนวอมค่ะพอไปถึงนะคะนัดเนี่ยก็จะต้องเอาการ์ดไอเดนติตี้ก็คือการ์ดเดอเซจูของเราไปให้เขาทางเจ้าหน้าที่จะเก็บการ์ดเดอเซจูของเราไปนะคะเอาไปแล้วนะคะเราจะไม่มีการ์ดเดอเซจูใช้แล้วเมื่อเราได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยเจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารถ่ายสำเนาการ์ดเดอเซจูไว้ให้เราเผื่อว่าในช่วงระหว่างที่เรายังไม่ได้ทำการ์ดไอเดนติตี้เราจะได้มีสำเนาการ์ดเดอเซจูไว้ใช้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้แฟ้มมาแฟ้มหนึ่งนะคะในนี้เนี่ยจะมีเอกสารหลายอย่างนะคะก็จะให้แฟ้มมาแฟ้มหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะในแฟ้มนี้จะมีใบแรกนี้นะคะก็คือใบที่ยืนยันว่าเราได้สัญชาติฝรั่งเศสก็คือเดคาคาชงเดอนาชินอลิเตฟองเซใบนี้จะต้องเก็บไว้ตลอดชีวิตนะคะมีความสำคัญมากนะคะให้พอได้มาแล้วให้เราสแกนไว้เลยและนอกจากนี้ยังมีอีกใบหนึ่งนะคะซึ่งใบนั้นเนี่ยก็คือเป็นใบที่ยืนยันว่าเรามาเอาเอกสารทั้งหมดตรงนี้แล้วนะคะใบนั้นจะมีลายเซ็นเราพร้อมรูปถ่ายเราเมื่อได้ทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยนัดก็สามารถที่จะไปทำการ์ดไอเดนติตี้ได้สำหรับเมืองนัดการทำการ์ดไอเดนติตี้เนี่ยจะต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าเพราะว่าอยู่ในช่วงกงฟินามองนะคะโดยการทำการ์ดไอเดนติตี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเราก็จะมีรูปถ่ายของเรานะคะอันนี้ของนัดเนี่ยโดนตัดไปนะคะมีรูปถ่ายแล้วก็มีแบบฟอร์มให้เรากรอกก็คือแบบฟอร์มคำร้องเนื่องจากว่านัดได้สัญชาติจากการแต่งงานนัดก็ต้องเอาลิเวอร์ฟามมี่ไปยืนยันแล้วมีบินค่าน้ำค่าไฟนะคะไปด้วยแล้วก็ใบเกิดที่เราขอไปแล้วนะคะเมื่อไปถึงก็ไปกรอกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องเมื่อทุกอย่างถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบยืนยันว่าเรามายื่นคำร้องขอการ์ดไอเดนติตี้ค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกนัดว่ารอประมาณ15วันปรากฏว่านัดทำการ์ดไอเดนติตี้วันที่4นะคะวันที่4โนวอมวันนี้วันที่17นัดก็ได้รับข้อความนะคะว่าให้สามารถที่จะไปเอาการ์ดไอเดนติตี้ได้แล้ววันนี้นัดก็ได้การ์ดไอเดนติตี้นะคะก็คือบัตรประชาชนฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็ถือว่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นทุกอย่างนะคะนัดก็มีสิทธิ์อะไรต่างๆเหมือนคนฝรั่งเศสแล้วนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่มีความสนใจที่อยากจะขอสัญชาติฝรั่งเศสนัดก็สนับสนุนนะคะหากว่าสงสัยอะไรแล้วก็คิดว่านัดอาจจะพอช่วยให้คำแนะนำได้นัดก็ยินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำก็คือสามารถส่งคำถามมาได้นะคะเพราะนัดมองว่าการขอสัญชาติฝรั่งเศสโดยที่เรายังมีสัญชาติไทยอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับตัวเรามากๆอันดับแรกเลยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องว่าทางหน่วยงานราชการฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อไหร่นะที่เขาจะมาขอสำเนาใบเกิดของเราอีกรอบนึงใช่ไหมคะใบเกิดเมืองไทยออกให้ครั้งเดียวแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยขอบ่อยมากการแปล
ก็แพงการจะได้ใบเกิดมาก็ยากนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้สัญชาติฝรั่งเศสเราก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปหรือว่าการต่อการ์ดเดอเซจูสำหรับนัดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะคะยุ่งยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการต่อการ์ดก็สูงหากว่าเรามีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้สัญชาติฝรั่งเศสแนะนำให้ขอจะได้ลดขั้นตอนลดการเสียเวลาในการขอการ์ดเดอซิจูแล้วก็ใครที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสเราก็มีโอกาสหลายอย่างมีโอกาสในการทำงานเหมือนคนฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารับราชการฝรั่งเศสหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการในฝรั่งเศสเองในหลายๆกิจการเนี่ยเขาก็ให้เฉพาะคนฝรั่งเศสคนที่มีสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้นเป็นเจ้าของกิจการนะคะนัดก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ